นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่ใหญ่คือในบ้านมันร้อนปีนี้ก็เลยเอาไว้นอกบ้านนี่แหละสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมยายจะมาหาตัดกิ่งเนี่ยกิ่งดอกไม้ไปจัดแจกันแขวนไข่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะเพื่อนๆปีนี้มาช้าหน่อยเทศกาลอ่ะมาช้าปกติปีที่แล้วมาไวดอกไม้ยังไม่บานเลยปีนี้ดอกไม้บานจะหมดแล้วเพิ่งจะมาใครจำได้ปีที่แล้วยายยังหาไข่ยังไม่มีหญ้าเลยปีนี้หญ้าขึ้นเขียวเลยเนาะเนี่ยต้องไปตัดเอาดอกตุ่มๆแบบนี้เดี๋ยวไปหาก่อนนี่ตุ่มๆแบบนี้อันนี้เชอรี่เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวยายเขาตัดก่อนนะอันนี้กระลูกแพรยายมาหาต้นที่ว่าเขายังไม่บานเท่าไหร่เนาะต้นข้างหน้ามันบานแล้วโอ้ยฝนตกดอกไม้บานหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยสีเหลืองเดี๋ยวต้องไปหาดูอันไหนที่ว่ามันยังไม่แก่เนาะเนี่ยเดี๋ยวยายต้องหาดูก่อนเด้อโอ้ยเพื่อนๆฝนก็ตกไปเดี๋ยวไปหาดอกสีเหลืองก่อนนี่นะคะได้มาแล้วเพื่อนๆฝนก็ตกเฮ้ยยายเขาจัดตรงนี้แหละยายก็จะเอาไว้ข้างนอกบ้านนี่แหละในบ้านมันจะอุ่นแล้วมันจะเลยวันอีก2วันน่ะฝนก็ตกอากาศไม่ดีเลยวันนี้เอาไว้ในกระป๋องนี้เลยสบอนี่ต้องจัดมันได้เยอะดีได้เยอะดีเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็เอาไข่มาแขวนบ้านยายต้าไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกเพราะว่าอยู่กันแค่2คนเนาะไม่มีเด็กๆยายขอทำก่อนเด้อเสร็จแล้วเพื่อนๆกระต่ายปีนี้จะได้หาไข่อีกหรือเปล่าเนาะปีนี้พี่หมื่นจะเอาไข่มาเซอร์ไพรส์ยายอีกหรือเปล่าเนาะปีที่แล้วพี่หมื่นเอาไข่มาซ่อนเขาจะเอาไข่มาซ่อนให้เด็กๆหากันเพื่อนเอาไข่มาซ่อนในหญ้าในอะไรเงี้ยแล้วให้เด็กๆไปหากันนะเอาไข่เอาช็อกโกแลตเอาอะไรมาซ่อนนี่ยายไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรแฟนยายนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนี่ยายคือในบ้านมันร้อนปีนี้ก็เลยเอาไว้นอกบ้านนี่แหละนี่มีแมวมีหมาเนาะเสร็จละเอาเท่าที่มีแหละเพื่อนๆบางคนโอ้โหเขาซื้อนู่นซื้อนี่มาประดับนะทุกอย่างในยายมีแต่เขาให้มานะเหมือนกับว่าเขามากินข้าวแล้วเขาก็เอาเป็นของฝากมาให้นะให้ตัวโน้นตัวโน้นอ่ะยายไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีเด็กมีอะไรมาจัดอะไรให้มากมายส่วนคริสต์มงคริสต์มาสเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ยายไม่ค่อยรู้จักนะเพราะว่ายายไม่ได้อยู่นี่แล้วแฟนยายก็ไม่มีลูกด้วยก็เอาเท่าที่มีเนาะเพื่อนๆตัวนี้แหละเดี๋ยวไปเอาดอกไม้มาปลูกข้างบนดีกว่านี่ดอกไม้อันนี้ยายจะปลูกตรงนี้แต่ว่ายังไม่ปลูกก่อนมันยังหนาวอยู่เอาไว้นั่นก่อนไปนี่เห็นเพื่อนเห็นไง
ไหนล่ะ